มีสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลบอาจารย์พร้อมกันสาธุค่ะสาธุค่ะพอดีนัดนักเรียนปี2ไว้ตอนบ่าย2แต่ว่าวันนี้ก็เลยเวลามาชั่วโมงครึ่งนะคะเลยมาชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามัวแต่จัดวิวทิวทัศน์ต้นไม้ในศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะซึ่งในเวลานี้ก็กำลังสร้างเรือนว่างเพิ่มอีก9หลังเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้มีที่พักเพิ่มนะคะก็เรียนคอร์สของอานาปานสติสมาธิและคอร์สของพ้นชงเจ็ดซึ่งผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์จะได้มีโอกาสได้ใช้พื้นที่เพื่อกระทำความเพียรเพื่อปีกวิเวกนักเรียนเปิดที่หน้า3311นะคะที่เรียนค้างไว้พระสูตรเหล่านี้ที่เรากำลังเรียนเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกื้อกูลต่อผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้เป้าหมายของเราว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยความก้าวหน้าของเราในการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงไหนเราต้องรู้จักอะไรในเวลาเนี้ยเรามีความเป็นอัตตาตัวตนเต็มหัวใจไปหมดเลยผิดหรือถูกคะในเวลานี้ผิดใช่ไหมคะโอ้นักเรียนสุภาพรตอบได้คนเพื่อนเลยนะคะตรงนี้ละค่ะที่เรามีอัตตาตัวตนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกเราว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหมายความว่าไงคะนักเรียนปี1เรียนนักเรียนปี2จะตอบได้มั้ยเนาะมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นมิจฉาแปลว่าผิดนะคะเรียกว่าความเห็นผิดถ้าเรามีความเห็นผิดเนี่ยเราเข้าถึงนิพพานได้มั้ยคะไม่ได้ถ้าเรามีความเห็นผิดแล้วเราถึงความสิ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้นะคะความทุกข์เนี่ยมีมากมายนะคะมีมากมายคุณชอบเข้าไปใกล้ๆไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ดังเวลาความทุกข์มีมากมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เกิดจากความเห็นผิดถ้าเราไม่มีความเห็นผิดในขันธ์ 5นะคะความทุกข์นั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยแต่เพราะว่าเรามีความเห็นผิดในขันธ์ 5ความทุกข์จึงเกิดขึ้นกับเราในพระสูตรที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนได้จดจำไว้เวลาที่เราเข้าปรีดวิเวกในเรือนว่างเวลาใดที่เรามีความเห็นว่าเป็นตัวเรานักเรียนก็ทรงจำคำของพระศาสดาขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มาเตือนตัวเองนะคะโดยใช้คำของพระศาสดานี่แหละก็จะทำให้การปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นในนักเรียนเปิดหนังสือแล้วอ่านพร้อมกันนะคะหน้าที่3031ค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสัญญุตตนิกายขันธวาระวรรคหน้าที่30ข้อที่71ถึง72ณตุมหากสูตรที่1ว่าด้วยการละขันธ์5อันไม่ใช่ของใครสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี
ใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรไม่ใช่ของเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นเสียสังขารนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชนพึงนำไปพึงเผาหรือพึงกระทำตามปัจจัยซึ่งหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในเชตวันวิหารนี้ก็เธอทั้งหลายพึงคิดอย่างนี้หรือว่าชนย่อมนำไปย่อมเผาหรือย่อมกระทำตามปัจจัยซึ่งเราทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือสิ่งที่นับเนื่องในตนของข้าพระองค์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นเสียสังขารนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขคุณช่อลบกระดานด้วยนักเรียนอ่านแล้วเป็นไงคะอ่านแล้วก็ยังเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะมันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอะไรมันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายล่ะคะขันห้าขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายขวัญเอ้ยขวัญมารู้จักขันห้ากันแล้วขันห้ามีอะไรบ้างคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในชีวิตประจำวันของเรามีร่างกายที่เรียกว่ารูปใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันของเรามีความสุขกี่นาทีและมีความทุกข์กี่นาทีนะเราเคยสังเกตไหมมีความสุขนิดเดียวมีความทุกข์ทั้งวันเอ้ยตายแล้วตายตายตายแล้วเราเจริญสติเพื่ออะไรเอ่ยนะคะ
เออเพื่อละขันห้าเพื่อละความเป็นตัวตนของเราถ้าเราไม่ละขันห้าส่วนใหญ่แล้วชีวิตของเราจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมคะแล้วทุกข์นั้นน่ะใช่ร่างกายไหมไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ตั้งจิตให้ตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิเราจะไม่สามารถแยกร่างกายนะคะออกจากเวทนาขันคือความทุกข์หรือสุขนั้นได้เลยสุขทุกข์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตไม่ใช่ส่วนของร่างกายซับซ้อนไหมคะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยเนาะเนี่ยเรามองเห็นกันเนี่ยเรามองเห็นแต่ร่างกายนะแต่ส่วนของจิตเนี่ยเรามองไม่เห็นกันเลยใช่ไหมคะทำไมเราถึงมองไม่เห็นเพราะอะไรคะคุณปู่เก่งกว่าคุณย่าวันนี้คุณปู่ตอบว่าเพราะมันว่างเปล่าเห็นไหมคะสิ่งที่ว่างเปล่าคือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างใช่ไหมคะคือสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราเห็นกันแต่รูปนะสินอกนั้นไม่มีตัวตนกันเลยถูกไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรากำลังพากันยึดสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วสิ่งที่ไม่มีตัวตนตรงเนี้ยเราเข้าใจผิดว่ามันมีตัวตนเห็นไหมคะทั้งๆที่เรามองไม่เห็นมันน่ะแต่เราก็ให้อะไรกับมันคะให้อัตตาให้ตัวตนให้รูปร่างกับมันใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นร่างกายใช่ไหมนั่นนะคะก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเวทนาขันธ์เกิดแต่เวทนาขันธ์นั้นมี3ประเภทนะคะมี3อาการก็คือมีเวทนาที่เป็นทุกข์หรือเวทนาที่เป็นสุขหรือเวทนาที่เฉยเฉยฉะนั้นในวันหนึ่งเรามีอาการเฉยนานไหมมีอาการทุกข์นานไหมมีอาการสุขนานไหมมีแต่ว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมคะเพราะว่ามีทุกข์เดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปได้มีสุขเดี๋ยวสุขก็ดับไปได้มีอารมณ์เฉยๆอารมณ์เฉยๆก็เปลี่ยนไปได้ถูกไหมคะเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันไม่ใช่ของเราแต่เราเป็นไงคะเราอยากให้มันคงที่นะไม่อยากให้มันเปลี่ยนด้วยเหตุนี้ค่ะเราไม่ปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปตามระบบของมันเราเลยพากันเป็นทุกข์ทีนี้ในเวลานั้นเนี่ยสัญญาความทรงจำนะคะในชีวิตประจำวันของเรามีตลอดเลยใช่ไหมคะเราใช้สัญญาขันตลอดซึ่งสัญญาขันนั้นไม่ใช่ร่างกายสังขารนั้นก็ไม่ใช่ร่างกายวิญญาณนั้นก็ไม่ใช่ร่างกายแปลกประหลาดไหมคะแต่เราไม่เห็นน่ะแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมล่ะคะนี่แหละเราต้องใช้ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นคือความจริงถ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรไม่ใช่ของเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเป็นไงคะพระพุทธเจ้าให้เราละร่างกายของเราเองนะท่านเชื่อพระพุทธเจ้าท่านจะยอมละไหมคะคุณย่าบอกว่ายอมละคุณน่าสงสารจริงๆยอมละร่างกายแต่มันละไม่ได้สักทีใช่ไหมเราอยากละมันนะแต่พอมันเจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มันจะเจ็บทำไมนักหนาละไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดอาการอย่างนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทำไมเหตุผลอะไรพระองค์ถึงได้ตรัสว่ารูปคือร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะอะไรคะตอนที่เราเรียนนักเรียนปีหนึ่งเป็นไงคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปจำได้ไหมเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปนั่นแหละค่ะเพราะรูปมันสลายไปมันจึงไม่ใช่ของเราเข้าใจไหมคะเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียทำไมเวทนานั้นจึงไม่ใช่ของเราเพราะอะไร
พราะเวทนานั้นมันดับได้ใช่ไหมคะเออพอมันดับได้แล้วทีเนี้ยถ้ามันเป็นของเรามันจะดับไหมคะมันสมควรดับไหมไม่สมควรดับแต่ทีนี้มันไม่ใช่ของเรามันจึงดับไปใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์ในชีวิตของเราในทุกๆวันเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเราจะทำยังไงเราต้องวางจิตของเราให้เป็นกลางวางจิตของเราให้เป็นกลางก็คือว่าสุขก็ช่างมันเจออารมณ์ที่ทำให้จิตเราเป็นทุกข์ช่างมันรีบปล่อยมันอย่างเช่นถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจเราแน่นอนเราจะต้องมีความขัดเคืองใจเป็นทุกข์ใช่ไหมคะในจิตใช่ไหมฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงคะตัดมันเลยเหรอคะต้องตัดมันแบบไหนนะคะกำจัดแล้วก็ละท่านอาจารย์พีรวัตรบอกช่างมันเถอะถูกต้องไหมคะวิธีที่ท่านจะกำจัดมันได้ต้องทำยังไงเห็นไหมเพราะองค์ใช้คำว่าวินโยคือละเว้นนะคะเราเรียนเราจะเรียนในนักภาคหนึ่งในนักเรียนปีหนึ่งเราจะเรียนวินโยกับปหานะปหานะก็คือละนะคะนี่คือขันห้านะขันห้ามีหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นของมันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องสั่งให้มันเกิดในชีวิตประจำวันของเรามันก็เกิดท่านเชื่อไหมคะคุณย่าเชื่อคุณย่าจะบรรลุธรรมก็งานนี้แหละนะคะเนี่ยสิ่งนี้พระองค์ตรัสเลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยนะคะมีเหตุปัจจัยจึงได้มีมาปรากฏเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่เกิดเหตุปัจจัยของเขาคืออะไรรู้ไหมคะกรรมเก่ากรรมเก่าจากไหนอ่ะจากชาติก่อนๆเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเราในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราควบคุมมันไม่ได้สิ่งนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เพราะควบคุมไม่ได้พระองค์จึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่าอะไรคะไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมคะไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งเนี้ยเกิดจากเหตุปัจจัยคือกรรมเก่าในชาติก่อนเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยร่างกายที่เราได้มาไม่ว่าจะความสุขหรือทุกข์เหมือนกันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะความทรงจำสังขารวิญญาณเนี่ยมาจากกรรมเก่าในชาติก่อนมันไม่ใช่ของเราเพราะอะไรจึงไม่ใช่ของเราคะเพราะไม่เที่ยงนะคะเพราะมันไม่เที่ยงดังนั้นความไม่เที่ยงตรงนี้นะคะจึงไม่นะคะจึงไม่ใช่เราเห็นไหมคะทีนี้สิ่งที่เรียกว่าร่างกายคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันของเราไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะความที่มันเปลี่ยนแปลงมันเลยเป็นทุกข์อย่างเช่นรูปคือร่างกายเนี่ยค่ะเวลารูปคือร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นไงคะหิวข้าวไหมหิวแสดงว่าอาการหิวข้าวปรากฏเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะมันไม่เที่ยงเป็นเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราควบคุมมันไม่ได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันทุกข์ไหมคะเวลามันไม่เที่ยงเนี่ยค่ะฉะนั้นเวลาหิวข้าวเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะคะสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราไม่เป็นเราถูกไหมคะไม่เป็นเราเพราะเป็นทุกข์เนี่ยจึงไม่เป็นเราแต่เราเนี่ยกับมีทุกข์กับอะไรมีทุกข์กับ
ร่างกายมีทุกข์กับความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีทุกข์กับสัญญามีทุกข์กับสังขารมีทุกข์กับวิญญาณที่มีทุกข์เพราะอะไรคะเมื่อวานเราเรียนแล้วนะคะของปีหนึ่งเพราะมีอะไรเอ่ยมีอุปาทานไหมคะมีอุปาทานมีอุปาทานอุปาทานแปลว่าการเข้ามายึดถือเอาใช่ไหมคะเข้ามายึดอุปาทานนี้เกิดที่ไหนคะเกิดที่จิตเห็นไหมคะจิตมีอุปาทานชื่อว่าจิตมีอะไรคะที่รวมเป็นอุปาทานได้เนี่ยไม่ต้องมีเจตสิกตัวไหนคะถึงจะไปยึดได้มีฉันทะฉันทะแปลว่าอะไรคะพอใจมีอะไรคะมีราคะคืออะไรคะยินดีมีอะไรอีกคะกำหนัดใช่ไหมกำหนัดคืออะไรคะลุ่มหลงลุ่มหลงมีอะไรอีกมีตัณหาไหมคะตัณหาคืออะไรคะทยานอยากเห็นไหมคะทยานอยากได้เป็นกิเลสไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเห็นไหมคะมีกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตกิเลสเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองนะคะเครื่องทำจิตนะคะทำจิตให้เศร้าหมองฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนเรียนรู้อย่างนี้นะคะทำไมเราต้องเรียนรู้เราจะได้มาสำรวจจิตของเราทุกวันว่าวันนี้จิตของเราเศร้าหมองไหมไหนวันนี้ใครมีจิตเศร้าหมองแล้วตั้งแต่เช้ายกมือขึ้นเลยค่ะป้าติโทแสดงว่ามีแต่คนเก่งไม่มีใครเศร้าหมองเลยเหรอคะเนี่ยป้าแสดงว่าอาจารย์แพ้แล้วนะเนี่ยอาจารย์ยังมีจิตเศร้าหมองตั้งแต่เช้าเลยนะบางทีเนี่ยนะโอ้อาจารย์โอ้คุณย่าคุณย่าคิดให้อาจารย์ว่าอาจารย์ร้อนมั้งอาจารย์เลยเศร้านะคะเนี่ยค่ะจิตเศร้าหมองเนี่ยจิตเศร้าหมองตัวนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าเราพอใจมากยินดีมากลุ่มหลงมากอยากได้มากจิตนี้จะเศร้าหมองเห็นไหมคะจิตนี้จะเศร้าหมองและที่สำคัญนะคะจิตที่มีกิเลสเพราะมีอะไรเป็นหัวหน้ารู้ไหมคะมีอวิชชามีอวิชชาเป็นหัวหน้าอวิชชาแปลว่าไม่รู้นะคะฉะนั้นเมื่อมีอวิชชาคือความไม่รู้ก็จะเกิดอุปาทานเข้ามายึดเอามายึดเอาว่ารูปคือร่างกายเป็นของเราเวทนาที่เกิดดับของมันเองเป็นของเรานะคะสัญญาความทรงจำเกิดดับของมันเองมายึดเอาเป็นเราเฉยเลยนะคะวิญญาณความรู้แจ้งที่เกิดดับเนี่ยมันเกิดดับของมันเองแต่ว่าจิตตัวนี้มีอวิชชาคือความไม่รู้มีฉันทะความยินดีพอใจนะคะเป็นรากฐานเลยแล้วมีความลุ่มหลงแล้วก็มีความทยานอยากเลยทำให้สติเนี้ยกลายเป็นมิจฉาสติถ้าไม่มีสติจิตจะเข้ามาถึงขันธ์ห้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติทุกอย่างมีหน้าที่ของตัวเองสติต้องมีสติระลึกได้ก่อนเนี่ยสติทำหน้าที่ระลึกได้ถ้าสติระลึกมาที่ร่างกายของเราเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นไงคะฉันทะราคะเนี่ยจิตก็เข้ามาถึงถ้าจิตเข้ามาถึงรูปปั๊บในเวลานั้นนะคะทีนี้จิตเข้ามาถึงรูปในตอนไหนทำไมถึงเข้าไปถึงรูปได้ถ้าไม่มีวิญญาณนะคะนี่คือรูปนะนี่คือเวทนานี่คือสัญญานะคะนี่คือสังขารสิ่งเหล่านี้มีแต่จะไม่ปรากฏเลยอย่างเช่นคนตายมีรูปอยู่ใช่ไหมคะแต่วิญญาณเขาไม่มีใช่ไหมเมื่อวิญญาณเขาไม่มีเขารู้ไหมคะว่าเขามีรูปไม่รู้ตอนนี้เรามีร่างกายนะคะเรามีวิญญาณด้วยถูกต้องไหมคะ
ฉะนั้นเนี่ยวิญญาณทำไมมีวิญญาณแล้วทำให้เรารู้ว่ามีร่างกายล่ะคะเพราะอะไรรู้ไหมปีหนึ่งเราเรียนมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณมีหน้าที่ทำให้แจ้งใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าวิญญาณเกิดร่วมด้วยกับรูปเป็นไงคะรูปเนี่ยอย่างคนตายไม่มีวิญญาณก็เลยไม่รู้ว่ามีรูปใช่ไหมคะแต่เรามีวิญญาณอยู่พอวิญญาณเข้ามาถึงรูปปุ๊บวิญญาณนี้ก็ทำให้รูปปรากฏเห็นไหมคะแต่เวทนามีไหมสัญญาสังขารมีไหมมีค่ะแต่ไม่ปรากฏทำไมยังไม่ปรากฏเพราะถ้าวิญญาณเนี่ยไม่มาเกิดร่วมก็จะไม่รู้ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารถ้าเมื่อไหร่วิญญาณเกิดร่วมกับสภาพธรรมใดในขันใดขันหนึ่งใน4ขันเนี่ยนะคะ4ขันเนี่ยขันใดขันหนึ่งก็จะปรากฏและวิญญาณเนี่ยจะเกิดร่วมทีละขันแล้วดับไปก่อนถ้าวิญญาณเกิดร่วมที่รูปก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าอุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่ชั่วขณะเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเองพังคะก็จะดับไปทันทีฉะนั้นพอวิญญาณดับในเวลานั้นรูปดับไหมวิญญาณดับไหมดับเหมือนกันอย่างเช่นเวลาที่เราปฏิบัติทำไมเราต้องเดินเดินแล้วเหยียบลงไปเนี่ยเวลาเราเดินเหยียบลงไปมีความรู้สึกที่ฝ่าเท้าไหมคะมีขณะที่เราเหยียบฝ่าเท้านี้เป็นปัจจุบันไหมปัจจุบันเรียกว่าปรากฏตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งใช่ไหมคะแต่พอเราเอาเท้าอีกเท้าหนึ่งก้าวไปแล้วเหยียบเท้าที่เหยียบอยู่ยกขึ้นแหละเท้าที่เหยียบอยู่ยกขึ้นขนาดเท้านั้นน่ะดับไปไหมคะไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเท้าอีกเท้าหนึ่งปรากฏใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะการปรากฏอยู่ในเวลานั้นเนี่ยแป๊บเดียวไหมคะแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถูกไหมคะแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะปรากฏแป๊บเดียวก็ดับพอดับปุ๊บก็มาเกิดร่วมใหม่อีกแล้วเห็นไหมคะดับปุ๊บเกิดร่วมใหม่อีกแล้วฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นอะไรคะปัจจุบันไหมเป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะเป็นปัจจุบันอารมณ์ฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้เราเนี่ยค่ะไม่ให้เราส่งจิตเนี่ยไม่ให้เราส่งจิตออกนอกกายไม่ให้เราส่งจิตออกนอกกายเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเรานั่งสมาธินะคะเรานั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยถ้าเรานึกมีสติอยู่ที่ลมหายใจอ่ะเรามีสติอยู่ที่กายจิตนี้ก็จะอยู่ที่กายด้วยแต่ถ้าหากนะคะขณะที่จิตอยู่ที่กายในขณะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์เห็นไหมคะเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่เมื่อไรเราลืมกายเราไม่ได้นึกถึงกายแต่เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดแล้วกับเราที่เป็นสัญญานึกถึงคนอื่นฟุ้งซ่านที่จะไปทำการงานเป็นสังขารนึกถึงความสุขทุกข์ที่เคยมีในอดีตเป็นเวทนาขันธ์ในขณะนั้นจิตนั้นชื่อว่าไม่ได้ตั้งอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์เข้าใจไหมคะถ้าจิตไม่ตั้งอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์ถือว่าผิดที่ผิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อไรที่จิตไม่เป็นปัจจุบันอารมณ์จิตเหล่านั้นนะคะจะมีการสร้างภพใหม่ทันทีสร้างภพใหม่ถ้าจิตมีการสร้างภพใหม่เรียกว่าจิตมีเหตุปัจจัยนี่ไงพอมีเหตุปัจจัยปุ๊บนี่แหละค่ะเหตุปัจจัยตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้สั่งงานไว้แล้วสั่งงานไว้แล้วว่าจะต้องมีรูปเกิดอีกเวทนาเกิดอีกสัญญาเกิดอีกสังขารเกิดอีกวิญญาณเกิดอีกฉะนั้นเนี่ยที่เราได้เกิดมาในขณะนี้ที่เรามีขันธ์ 5เนี่ยคะเป็นเพราะมีอะไรคะมีเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยนั้นเป็นกิเลสในชาติก่อนชาติก่อนที่เราไม่รักษาจิตที่เราไม่ทำให้จิตเป็นปัจจุบันอารมณ์จิตของเราส่งออกไปอยู่ในขันธ์ 5ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งตลอดเวลา
เนี่ยพอพูดถึงตรงนี้แล้วเป็นไงคะชีวิตของคนอีกมากมายที่ไม่ได้มาปลีกวิเวกเหมือนกับคุณปู่คุณย่าอนุตอนนี้แล้วคิดดูว่าเขาจะรักษาจิตได้ไหมคะเมื่อเขารักษาจิตไม่ได้ทุกก้าวย่างของชีวิตเขาในชีวิตประจำวันเขาสร้างอะไรสร้างภพใหม่โอ้โหสาธุดังๆกับคุณย่าเก่งมากเลยค่ะโอ้โหทำไมเข้าใจขนาดนี้ปลื้มใจจริงๆนะคะสร้างภพใหม่ฉะนั้นเนี่ยขณะที่เขาสร้างภพใหม่ชื่อว่าสร้างทุกข์ไหมคะสร้างทุกข์เห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสว่าการมีภพนั่นแหละคือการสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ทำไมเราต้องปรีวิเวกเพราะอะไรคะเราต้องการยุติเหตุนี้ถูกไหมคะรู้ไหมผู้เป็นพระโสดาบันคือใครพระโสดาบันคือคนที่รู้ว่าเพราะเหตุปัจจัยทั้งนำทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่ค่ะถ้าจะดับต้องดับที่เหตุถูกไหมคะฉะนั้นภพทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยคือจิตส่งออกถูกต้องไหมคะถ้าจะไม่ให้ภพเกิดทำไงคะรักษาจิตรักษาจิตให้เป็นปัจจุบันอารมณ์ถ้าท่านรักษาจิตให้เป็นปัจจุบันอารมณ์ได้เป็นไงคะอวิชชาหมดไปไหมคะอวิชชาดับไปจากจิตเลยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเกิดวิชชาขึ้นมาเห็นนะฉะนั้นถ้าเรามีสตินึกถึงกายบ่อยๆบ่อยๆเป็นปัจจุบันอารมณ์ในเวลานั้นรูปตรงนี้ที่มีวิญญาณเกิดขึ้นร่วมปรากฏแป๊บเดียวตอนตั้งอยู่ก็ดับไปแต่เราไม่สนนะเราไม่สนอ่ะเราสนแต่จะนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันจะดับไปก็ช่างมันในเวลานั้นเนี่ยค่ะเมื่อวิญญาณดับจากรูปแล้ววิญญาณเขาก็ต้องเกิดขึ้นกับเวทนาเป็นเรื่องปกติของเขาทำไมถึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะอะไรคะเพราะว่าชาติปัจจุบันที่เขาปรากฏเนี่ยเราไม่ได้สั่งให้เขาปรากฏใช่ไหมคะแต่เป็นเพราะอะไรใครสั่งคะเหตุปัจจัยของกรรมเก่าชาติก่อนด้วยเหตุนี้ไงคะเมื่อเขาเกิดจากกรรมเก่าชาติก่อนเขาถูกระบุไว้แล้วอย่างเช่นเราเนี่ยจะมีอายุเท่าไหร่เป็นไงคะถ้าเราทำกรรมมาดีวิบากกรรมทำถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาตินี้เราก็อายุยืนแต่ถ้าใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากๆเข้ามาในท้องแม่ได้ไม่กี่เดือนก็ตายหรือเกิดออกจากท้องแม่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ตายอายุสั้นเคยเห็นไหมคะคนอายุสั้นเป็นเพราะอะไรคะหมดเหตุปัจจัยพอหมดเหตุปัจจัยของกรรมเก่าที่สร้างมาในชาติก่อนรูปก็สลายไปพอรูปสลายไปเป็นไงคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันไม่ปรากฏรูปร่างอยู่แล้วมันก็สลายไหมคะสลายตามกันไปเรียกว่าคนตายที่เขาเอาไปเผาด้วยเหตุนี้ค่ะธรรมชาติเหล่านี้ที่เรามาติดข้องอยู่เพราะอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะจิตมีอวิชชาไม่รู้จึงเข้าใจผิดว่าขันธ์5นี้เที่ยงจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงมันจึงไม่ใช่เราไม่รู้เราเข้าใจว่ามันคือของเราจึงเป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราจะบังคับไม่ให้มันดับแต่มันดับมันเลยเป็นทุกข์เข้าใจไหมคะด้วยเหตุนี้ขันห้าเหล่านี้นะคะเกิดดับเขาเองเราไม่ต้องสั่งเขาเขาก็เกิดเองดับเองในทุกวันแต่เราไม่เข้าใจไงคะที่เราไม่เข้าใจเพราะจิตเรามีกิเลสถ้าเราจะเห็นชัดตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ตรัสว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละนะคะสิ่งนั้นเสียนะคะรูปนั้นเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเวทนาเนี่ยเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นเสียเห็นไหมคะ
วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียพระองค์ตรัสเพราะพระองค์เห็นมาก่อนถูกไหมคะพระองค์ตรัสรู้เพราะอำนาจของจิตที่พระองค์ทรงตั้งไว้ถูกต้องพระองค์ตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจตั้งจิตได้เพราะอะไรเพราะพระองค์ทำสติให้เกิดขึ้นพอพระองค์ทำสติให้เกิดขึ้นที่กายได้จิตอยู่ปัจจุบันอารมณ์นะคะมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บมีธรรมมันเอกปรากฏธรรมมันเอกคืออะไรคือจิตเนี่ยผ่องใสเราจะสังเกตได้เวลาที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้มากๆเราจะเห็นกายชัดเจนถูกไหมคะพอเราขณะที่เราเห็นกายชัดเจนรู้สึกว่าจิตเราเบาไหมฉะนั้นเวลาที่จิตเราเบาปุ๊บเราก็เห็นกายด้วยจิตเบาด้วยใช่ไหมคะเป็นคนละสภาวะไหมคะเป็นคนละสภาวะพอไปลำดับที่4ของขั้นตอนของอนาปานสติองค์นั้นพระองค์จะตรัสว่าไงเธอพึงทำการฝึกหัดศึกษาว่านะคะเราจะเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าเราจะเห็นเป็นไงคะในเวลานั้นเราจะเห็นกายนิ่งถูกไหมคะพอเราเห็นกายนิ่งปุ๊บเราจะเห็นจิตจิตเป็นไงคะจิตนิ่งไหมจิตอุเบกขาอ่ะเราจะเห็นจิตอุเบกขาวางเฉยอ่ะเห็นจิตเฉยๆมีไหมคะจิตเฉยๆมีไหมมีขณะที่เราเห็นจิตเฉยๆปุ๊บเราจะเห็นเราก็จะมารู้ที่ไหนต่อคะรู้ลมเข้าเห็นไหมรู้ลมเข้าแล้วจากนั้นพอเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่เป็นไงคะเราก็จะเห็นกายนิ่งๆถูกไหมคะแล้วจิตของเราก็จะเป็นอุเบกขาเฉยๆใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็รู้ลมออกเคยไหมคะเคยเจออาการอย่างนี้ไหมเคยเจอใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะธรรมมันเอกคืออะไรแยกกายออกมาเป็นอย่างหนึ่งแยกจิตอุเบกขาออกมาเป็นอย่างหนึ่งเห็นไหมคะทีนี้พอทำอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจิตตั้งมั่นไม่ไปไหนคงที่เลยคงที่คือเห็นกายนิ่งเฉยตลอดเวลาพอเราเห็นกายนิ่งเฉยตลอดเวลาในจังหวะรู้ลมเข้ารู้ลมออกในเวลานั้นเนี่ยค่ะท่านจะรู้ว่านี่คือรูปเห็นไหมคะเห็นร่างกายเนี่ยท่านจะรู้ว่านี่คือรูปในจังหวะก่อนที่จะรู้ลมท่านจะรู้ว่าจิตเบาถูกต้องไหมคะเป็นอุปชาเบคะท่านจะรู้ว่านี่คือเวทนาเห็นไหมคะในขณะที่ท่านรู้ลมเข้าลมออกอีกท่านจะรู้ว่านี่คือรูปเป็นไงคะจังหวะนั้นถ้าท่านทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจังหวะที่ท่านรู้ว่านี่คือรูปเป็นไงสัญญาจำได้ไหมคะนี่ท่านจะรู้ว่านี่คือสัญญาจำได้จังหวะที่ท่านรู้ว่านี่คือเวทนาสัญญาอีกเห็นไหมคะสัญญาจำเวทนาได้เวทนามันจำตัวเองไม่ได้รูปก็จำตัวเองไม่ได้แต่ธรรมชาติที่ทำหน้าที่จำคือใครคะคือสัญญาเห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยในเวลาที่รู้ลมเข้าลมออกในตรงนั้นเนี่ยเป็นไงคะสัญญาจำไหมสัญญาจำลมหายใจไหมคะสัญญาจำได้ว่านี่คือลมหายใจเห็นไหมคะมันเร็วมากและในเวลานั้นพอรู้ว่านี่คือรูปสัญญาเกิดเป็นไงคะไอ้ที่บอกว่านี่คือรูปไปให้ชื่อว่ารูปเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นสังขารนี่คือเวทนาสัญญาจำได้เวทนาแต่เวทนาเนี่ยมันไม่มีรูปร่างตัวตนแต่ไปปรุงแต่งว่ามันคือเวทนาขันสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าสังขารนะคะสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นชื่อว่าสังขารฉะนั้นในเวลาที่รู้ลมเข้าลมออกเราก็รู้ว่านี่คือลมเข้าลมออกนั่นก็เป็นสังขารเพราะถ้าถึงเวลานั้นจริงๆที่ถอดจิตออกไปได้เนี่ยค่ะมันจะดับสภาพธรรมเหล่านี้จะดับสภาพธรรมเหล่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่านะคะหมายถึงว่าเวลาที่จิตตรงเนี้ยค่ะตั้งมั่นมันจะแยกกายออกไปต่างหากเนี่ยแยกกายออกมาต่างหากเลยมันก็จะแยกจิตออกมาต่างหากชัดเจนเลยแล้วเวลาที่
นะคะรู้ลมเข้าลมออกในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณรูปนี้ก็ไม่ปรากฏเข้าใจไหมคะในขณะที่รูปปรากฏปุ๊บผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นจิตอุเบกขาเรื่อยๆรู้ว่าเวทนาแล้วต่อไปเวลาที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิมากๆเลยนะคะตั้งมั่นมากๆเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าโอ้วิญญาณเกิดที่เวทนาอุเบกขาเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณก็จะไม่รู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์เห็นไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นกายนั่งนิ่งเวลาเราหายใจเข้าออกในเวลานั้นน่ะให้ผู้ปฏิบัติรู้เลยว่าวิญญาณเกิดที่กายเราจึงเห็นกายเห็นไหมคะเห็นกายปรากฏเสร็จแล้วจังหวะที่เราเห็นกายปรากฏแล้วเราเห็นจิตผ่องใสด้วยไหมคะเร็วไหมเร็วมากเลยในระหว่างนั้นนั่นแหละให้ผู้ปฏิบัติรู้เลยค่ะว่าจิตที่มันผ่องใสเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวทนาขันธ์ที่มันเบามันสุขมันเฉยนะคะจัดเป็นเวทนาที่มีอุเบกขาหรือจัดเป็นเวทนาขันธ์ที่เป็นปิติเป็นสุขก็ได้นะคะตามแต่อาการที่ผู้ปฏิบัติเกิดในเวลานั้นแต่ในเวลานั้นที่มีเวทนาขันธ์เกิดเป็นส่วนของจิตตัวเนี้ยให้รู้ว่าวิญญาณตั้งขึ้นถ้าวิญญาณไม่ตั้งขึ้นเวทนาขันธ์จะปรากฏไหมคะไม่ปรากฏนั่นแหละค่ะฉะนั้นในขณะที่เรารู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์ในขณะนั้นวิญญาณนี่ดับจากรูปไหมคะดับวิญญาณนั้นต้องดับจากรูปพอวิญญาณดับจากรูปแล้วนะคะดับไปนี่คือหายไปเลยนะคะแต่เพราะอำนาจของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของกิเลสที่มันมีในชาติก่อนๆที่มันถูกสร้างไว้ก็เลยทำให้วิญญาณนี่เกิดขึ้นได้อีกแล้วก็เกิดที่ขันธ์อื่นๆอีกนะคะฉะนั้นในระหว่างที่เราปฏิบัติมีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่อย่างเงี้ยค่ะโดยที่จิตของเราเนี่ยไม่ส่งออกไปไหนเลยคือจิตนั้นไม่ไปสร้างภพจิตไม่ไปสร้างภพชื่อว่าจิตนั้นยุติเหตุปัจจัยไหมคะยุติเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสเห็นไหมคะเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสเพราะอะไรเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสเนี่ยมีดีหรือไม่ดีคะไม่ดีไม่ดีเพราะทำให้เกิดภพชาติใหม่แต่ขณะที่ท่านปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ส่งออกเมื่อจิตไม่ส่งออกเป็นไงคะตัณหาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะจิตไม่ส่งออกแสดงว่าไม่มีตัณหาทยานอยากไปในขันธ์ต่างๆถูกต้องไหมคะเมื่อจิตไม่มีตัณหาทยานอยากไปในขันธ์ต่างๆไม่ได้เข้าไปยึดจิตนี้ผ่องใสไหมคะผ่องใสขณะที่จิตผ่องใสในเวลานั้นท่านเห็นกายท่านก็ไม่ได้ยึดที่รูปถูกไหมคะนึกออกไหมจำได้ไหมคะในขณะนั้นท่านเห็นอุเบกขาหรือความเบาที่จิตท่านก็ไม่ได้ยึดความเบาใช่ไหมคะสาเหตุที่ท่านไม่ยึดความเบานั้นเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอพึงทำการฝึกหัดศึกษาว่าจะเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่ท่านก็เห็นกายนิ่งแล้วก็หายใจเข้าแต่แค่เห็นกายนิ่งและหายใจเข้าระหว่างนั้นสภาพจิตปรากฏด้วยถูกต้องไหมคะฉะนั้นในเวลาที่ท่านรู้ลมเข้ารู้ลมออกในเวลานั้นได้เข้าไปยึดไหมคะไม่ได้เข้าไปยึดในเวลานั้นจิตจึงชื่อว่ายุติการสร้างเหตุชื่อว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุก็คือขันธ์ห้าเหล่านี้เกิดแต่เหตุเมื่อจิตนั้นนะคะถูกรักษาไว้ด้วยสติระลึกถึงลมเข้าลมออกและเห็นกายอยู่เป็นปกติในเวลานั้นจิตชื่อว่ายุติการสร้างเหตุไหมคะยุติการสร้างเหตุเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้พระองค์ถึงได้ตรัสว่าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจงละความเป็นเราอย่าไปคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราถ้าเธอเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราพระองค์ตรัสว่าไงพระองค์ตรัสว่าเธอเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไงคะเราอยากได้ประโยชน์กันไหมเราอยากได้ประโยชน์แต่ถ้าเรารักษาจิตไม่ได้เราจะได้ประโยชน์ไหมคะ
ม่ได้เลยทีนี้ท่านเข้าใจหรือยังท่านจะเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันของเราเราต้องสำเนียกระมัดระวังจิตของเราอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านหน้าตุมหาสูตรที่2นะคะว่าด้วยขันห้าอันไม่ใช่ของใครค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคหน้าที่34ข้อที่73ณตุมหากสูตรที่2ว่าด้วยการละขันธ์5อันไม่ใช่ของใครสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรไม่ใช่ของเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นเสียสังขารนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขในตรงนี้นะคะเวลาที่เราปฏิบัติมากๆเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าขณะที่วิญญาณเกิดที่รูปอุปาทะตั้งอยู่นะคะเกิดขึ้นทีติดตั้งอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ดับไปพังคะแตกเลยดับไปเลยเสร็จแล้วในเวลานั้นเนี่ยค่ะระหว่างที่เรารู้ลมออกจะรู้เวทนาขันตลอดเลยในขณะที่เวทนาขันเกิดขึ้นในเวลานั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะถ้าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมากๆจะเกิดวิชาจะเกิดวิชาความรู้นะคะวิชาคือความรู้นะคะรู้อะไรล่ะรู้ตามเป็นจริงนะคะรู้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงของสภาวะอะไรสภาวะขันห้าสภาวะขันห้ารู้เป็นจริงว่ายังไงรู้เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสาเหตุที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะในขณะที่เห็นกายและเห็นเวทนามันแยกจิตมันแยกรูปกับนามออกจากกันพอมันแยกรูปกับนามออกจากกันแต่ขณะนั้นมีสติที่ลมเข้าลมออกไม่ขาดสายเลยในเวลานั้นจึงทำให้เห็นสภาพเนี้ยมันมีจริงๆเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยมันมีจริงๆเวลาที่มันเกิดดับเร็วมากนะคะอย่างลูกศิษย์ที่เคยมาบอกว่าอาจารย์คะทำไมอ่ะมันมีสภาพธรรมตัวนึงเนี่ยมันปรากฏแป๊บเดียวก็หายไปปรากฏก็แป๊บเดียวก็หายไปพักเลือนว่างหลังนั้นมีหลายคนเลยที่เห็นอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลานั้นเนี่ยจิตตั้งมั่นมากค่ะอาจารย์อยู่ที่กายตลอดเวลาจิตไม่ส่งออกไปไหนเลยแล้วก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นด้วยแต่มีสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วหายไปแวบหายไปแวบหายไปอาจารย์
ตัวนั้นชื่อว่าอะไรเขาถามเห็นไหมคะอาจารย์ก็บอกนั่นแหละวิญญาณวิญญาณเข้าถือเอาซึ่งรูปมีรูปเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วดับไปดับไปที่ดับไปในตรงนั้นทำไมไม่มีกิเลสเข้าไปทำไมถึงปรากฏล่ะให้เห็นได้ล่ะเพราะในเวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตตั้งมั่นมีจิตผ่องใสก็เลยสามารถที่จะมีปัญญาเห็นไหมคะมีปัญญาคือแสงสว่างเนี่ยค่ะปัญญาคือสภาพธรรมที่รู้ชัดนะคะสภาพธรรมที่รู้ชัดสภาพธรรมที่รู้ยิ่งปัญญามีหลายระดับมากเลยนะคะเวลาที่ไปเห็นวิญญาณได้เนี่ยเป็นปัญญาระดับสูงสุดแล้วนะคะเป็นปัญญาระดับสูงสุดแต่ปัญญาระดับเห็นกายนี่ยังเป็นปัญญาที่ยังอ่อนอยู่เข้าใจไหมคะปัญญาที่เห็นเวทนาก็ยังเป็นปัญญาที่ยังอ่อนอยู่แต่ปัญญาที่ระดับสูงสุดในขั้นนั้นเนี่ยสามารถกำหนดวิญญาณได้พอกำหนดวิญญาณได้ก็เห็นนะคะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเข้าถือเอาซึ่งรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วดับไปแล้วก็ปรากฏใหม่วิญญาณถือเอาซึ่งเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปแล้วก็ปรากฏใหม่วิญญาณเกิดขึ้นร่วมกับสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่วิญญาณที่ตั้งนะคะเกิดเข้าถือเอาซึ่งสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เกิดขึ้นชั่วขณะที่ตั้งอยู่เป็นปัจจุบันแล้วก็ดับไปปัญญาตัวเนี้ยมันเห็นชัดเลยพอมันเห็นชัดแล้วว่าสภาพธรรมเหล่านี้มันดับไปมันไม่ใช่เราเกิดวิชาความรู้ขึ้นเกิดวิชาความรู้ขึ้นมานะคะในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเกิดอะไรในขณะที่เห็นว่าวิญญาณมันดับวิญญาณมันดับพร้อมกับรูปพร้อมกับเวทนาพร้อมกับสัญญาพร้อมกับสังขารท่านรู้ไหมผู้ปฏิบัติเกิดภาวะเบื่อหน่ายเกิดภาวะเบื่อหน่ายพอเกิดภาวะเบื่อหน่ายปุ๊บคลายเลยค่ะนะคะคลายกำหนัดเห็นไหมคะตอนที่เรารักษาจิตนะคะด้วยการมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในครั้งแรกเนี่ยค่ะละอะไรได้ก่อนนะคะการตัณหาไม่ให้เข้ามาที่จิตแต่ฉันท่าราคะความกำหนัดนี่ยังมีอยู่จนกระทั่งปัญญาเกิดเห็นสภาพธรรมคือกายคือจิตคือเวทนาสัญญาสังขารได้ชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนแล้วเห็นว่าสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเวทนาเกิดวิญญาณเกิดร่วมกับรูปก็ดับไปวิญญาณเกิดร่วมกับเวทนาก็ดับไปพร้อมกับเวทนาวิญญาณเกิดร่วมกับสัญญานะคะวิญญาณกับสัญญาเนี้ยก็ดับทันทีเลยเห็นแค่ตั้งอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองตั้งอยู่ไม่นานเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแค่เราเหยียบเท้ายังตั้งอยู่ไม่นานเลยตัวรู้อะตัวความรู้สึกเห็นไหมคะตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปพอเห็นเขาดับไปอย่างนี้นะคะก็เห็นว่าวิญญาณเกิดร่วมกับไอ้ตัวความคิดนะคือสังขารแล้วความคิดนั้นก็ดับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีปัญญาเห็นสภาพธรรมแล้วรู้นะคะเห็นว่ามันดับไปเกิดวิชาความรู้ชัดเบื่อหน่ายแล้วค่ะเบื่อหน่ายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจึงดับไปมันจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราในเวลานั้นเกิดภาวะคลายกำหนัดคือความลุ่มหลงความลุ่มหลงในรูปว่าของเราในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าของเราฉะนั้นพอคลายกำหนัดความลุ่มหลงว่าเป็นของเราเป็นไงคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วเกิดภาวะทุกข์ดับเรียกว่านะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเนี่ยค่ะจิตหลุดพ้นพอจิตหลุดพ้นปุ๊บเป็นไงคะนั่งอยู่ขันรูปประขันก็ไม่สนแหละไม่ใช่ของเราเวทนาเกิดก็ไม่ใช่ของเราสัญญาเกิดนะคะก็เห็นว่าสังขารกำหนดรู้ก็ไม่ใช่ของเราสังขารเกิดก็กำหนดรู้ว่าไม่ใช่ของเราฉะนั้นขันเหล่านี้ก็เกิดดับไปผู้มีปัญญาอันสูงสุดเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงก็ไม่เข้าไปสร้างเหตุปัจจัยก็คือไม่มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพเมื่อไม่มีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพเป็นไงคะจิตตั้งมั่นอยู่มีสมาธิอยู่สภาพธรรมเหล่านี้มันก็เกิดดับของมันพบก็ไม่มีเห็นไหมคะพบไม่มีในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะถ้าผู้ปฏิบัติรักษาจิตอยู่อย่างนี้ชาติหน้าจะมีไหมคะ
ไม่มีมันตัดเหตุปัจจัยที่จะสร้างภพตรงนี้ไงคะงั้นถ้าเรารักษาจิตไม่ได้สร้างภพตลอดทั้งวันไหมคะตลอดทั้งวันน่าอเนจอนาถใจไหมนะคนทั้งโลกเป็นไงคะที่ไม่ได้มาฝึกมาปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างภพตลอดทั้งวันใช่ไหมคะน่าอนาถใจไหมคะแต่ถ้ารักษาจิตได้จิตมีสมาธิตั้งมั่นอย่างดีเป็นไงคะยุติการสร้างภพสร้างเหตุปัจจัยทุกข์จะดับชาติหน้าไม่มีถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะท่านอย่ากลัวเลยว่าท่านจะไม่มีความสุขเมื่อไหร่ที่ท่านไม่ยึดไม่ติดในขันธ์ห้าท่านจะได้ความสุขอย่างยิ่งคือนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จะเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคะเชื่อถ้าท่านเชื่อท่านอย่ากลัวนิพพานเลยโอเคไหมคะวันนี้เรียนเท่านี้รู้เรื่องขึ้นไหมเออมันเตือนใจเราเตือนใจเราให้เราได้รู้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเป็นไงคะเราเล่นยึดรวบมันหมดเลยใช่ไหมค่ะมีค่ะคุณแม่มีค่ะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาชีวิตของเรายึดเราจึงมีน้ำตาเราจึงร้องไห้เราจึงผิดหวังเราจึงเสียใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่เราเวลาที่เรานั่งสมาธิมากๆจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นเลยว่ากายมันนั่งนิ่งเฉยเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนใช่ไหมคะตอนที่เราอ่านบทแรกที่พระองค์ทรงตรัสเห็นไหมคะเนี่ยตรงที่หน้าที่31เห็นไหมคะข้อที่72เนี่ยที่พระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชนพึงนำไปพึงเผาพึงกระทำตามปัจจัยซึ่งหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในเชตวันวิหารนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าเขาเผากิ่งไม้ใบไม้อยู่นะพระองค์ก็ถามว่าก็เธอทั้งหลายพึงคิดอย่างนี้หรือว่าชนย่อมนำไปย่อมเผาหรือย่อมกระทำตามปัจจัยซึ่งเราทั้งหลายเราใช่ใบไม้กิ่งไม้ไหมคะกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกเผานั้นไม่ใช่เราใช่ไหมคะฉะนั้นกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันถูกไฟลุกไหม้อยู่เราไม่ได้เจ็บปวดเพราะเราไม่ได้ถูกเผาใช่ไหมคะเป็นใบไม้กิ่งไม้ใช่ไหมคะในเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ถามภิกษุกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นเธอคิดว่ากิ่งไม้ใบไม้เป็นของเราใช่ไหมพระองค์หมายความอย่างนี้ภิกษุตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ถามข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกษุก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือสิ่งที่นับเนื่องในตนของข้าพระองค์ใช่ไหมคะใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกเผามันจะเป็นเราได้ยังไงใช่ไหมคะเออฉะนั้นเราจะเจ็บได้ยังไงเราไม่ใช่ใบไม้กิ่งไม้ใช่ไหมคะในเวลานั้นพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอจังหลายจงละรูปนั้นเสียเป็นไงคะแต่เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นดิพอมีดบาดมือปุ๊บเจ็บไหมคะเจ็บนะคะเดินชนหลังคาปุ๊บเจ็บไหมคะเจ็บลมแรงๆพัดตาปุ๊บแสบไหมคะแสบอ้าวทำไมเราเป็นเราซะแล้วล่ะคะเพราะอะไรนั่นแหละค่ะเพราะว่าจิตของเราไม่ตั้งมั่นถ้าเรารักษาจิตและทำจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นตามที่พระองค์ตรัสเป๊ะเลยว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสังเกตเวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนักเรียนเข้าปีกวิเวกขณะที่รู้ลมมากๆเห็นกายนั่งนิ่งไหมคะนั่นแหละค่ะถ้าจิตตั้งมั่นมากๆจะเห็นกายนิ่งเฉยเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเลยในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะแยกอะไรออกมาแยกเวทนาขันความเจ็บปวดตัวนั้นนะคะออกมาจากร่างกายความสุขตัวนั้นออกมาจากร่างกายในเวลาที่จิตตั้งมั่นมากผู้ปฏิบัติจะเห็นเลยว่ารูปไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราสัญญาไม่ใช่ของเราสังขารไม่ใช่ของเราวิญญาณไม่ใช่ของเราแต่ตอนนี้เรายังยึดว่ารูปเป็นของเราเพราะสาเหตุว่าเรายังรักษาจิตไม่ได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยสอนให้เรารักษาจิตเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราต้องตายทุกคนต้องเกิดมาเนี่ยต้องตายทุกคนเลยเมื่อทุกคนต้องตายต้องละ
สังขารทุกสิ่งทุกอย่างท่านนึกดูสิคะว่าในชีวิตประจำวันที่ทุกคนดิ้นรนหาทรัพย์สมบัติแล้ววันหนึ่งเขาต้องตายเขาเหนื่อยไหมคะในทุกวันเหนื่อยไหมที่ต้องออกไปทำงานที่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาที่ต้องทะเลาะกับคนข้างกายที่ต้องทะเลาะกับลูกกับหลานแต่สุดท้ายทุกอย่างดับไปเลยดับไปตลอดไม่หวนกลับมาอีกเสียเวลาเปล่าไหมคะนั่นนะคะพระองค์ไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาเปล่าพระองค์จึงให้เราอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ก็คือมีสติอยู่ในกายถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เราก็จะมีชีวิตที่ศูนย์เปล่าเกิดมาตายเปล่าเลยเพราะอะไรเพราะสุดท้ายทุกอย่างไม่ใช่ของเรามันต้องสลายไปถูกต้องไหมคะแล้วเราดิ้นรนแสวงหาเหนื่อยมากเลย5ปี10ปีสร้างบ้านคนละเท่าไหร่คะหลังละล้าน2ล้าน10ล้าน100ล้านกับการเช่าห้องอยู่เดือนละ 2,500 อ่ะสมมุติถามว่าทั้งคนเช่าห้องและคนซื้อบ้านเป็นของตนเองวันหนึ่งต้องตายจากบ้านและห้องเช่าไหมคะตายจากเห็นไหมคะเมื่อเขาตายจากมีใครได้บ้านตามไปชาติหน้าไหมมีใครได้ห้องเช่าตามไปไหมคะแล้วใครเหนื่อยกว่ากันเห็นไหมคะนี่แหละค่ะพระองค์ต้องการให้เราเป็นไงคะเราอยู่เรือนว่างนู่นโคนไม้นู่นเรือนว่างเราขณะที่เราอยู่ที่โคนไม้เรือนว่างเรามีชีวิตอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ใช้ชีวิตศูนย์เปล่าไหมไม่ศูนย์เปล่าเลยนี่ชีวิตมีค่าไหมคะมีค่ามีอิสระไหมเป็นตัวของตนเองไหมเป็นไงคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกของเราอยู่อย่างเงี้ยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่คลุกคลีเป็นผู้มีความพอเพียงท่านจะเป็นผู้ที่ทำตามคำสอนของพระองค์เตรียมตัวก่อนตายว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในกายเป็นปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ตลอดเลยอดีตของเราดีไหมคะดีอนาคตดีไหมดีปัจจุบันดีไหมดีเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้อาการเดินของเมื่อสักครู่หายไปไหมคะหายไปแล้วกลับมาอีกได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่ามีแต่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะที่มีอยู่จริงแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงคะก็จะกลายเป็นสภาพที่ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นในชีวิตของเราในทุกๆวันก็เลยไม่มีอะไรเป็นของเราได้เลยถูกไหมคะพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเป็นไงคะอิริยาบถเก่าหายไปไหมคะหายเป็นอดีตไหมคะเป็นอดีตว่างเปล่าไหมว่างเปล่าเป็นตัวตนได้ไหมคะไม่ได้เราจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดับไปแล้วได้ไหมคะยึดมันเป็นของเราได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเมื่อยึดไม่ได้แต่เราพยายามพากันยึดเนี่ยทุกไหมคะทุกเข้าใจหรือยังคะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะพ้นทุกข์ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันย้อนกลับไปหาอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันนึกถึงอนาคตที่มันไม่มีตัวตนเราจะไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยนี่ไงคะถ้าเราฝึกมากๆเราจะพ้นจากความทุกข์นี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคะท่านจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะไม่ว่าใครจะดิ้นรนจะแสวงหาเท่าไหร่มีร้อยล้านพันล้านมีลูกมีสามีหาเพื่อเขาแต่ทุกคนก็ต้องตายไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างทุกอย่างดับหมดเลยดับตลอดเวลาเนี่ยดับตลอดฉะนั้นพระองค์เป็นไงคะพอก้าวปุ๊บให้มีสัมปชัญญะไหมคะมีความรู้สึกตรงที่มีความรู้สึกตรงนั้นแหละคือความจริงคือความจริงแต่ถ้าเราไม่อยู่กับความรู้สึกเป็นไงคะมันจะไปอยู่กับความไม่จริงอะความไม่จริงนั้นคืออะไรคะคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่เป็นอดีตความว่างเปล่าที่เป็นอนาคตถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงนั่นแหละเราถูกกิเลสหลอกลวงเข้าใจไหมคะฉะนั้นเรามาฝึกปฏิบัติอย่างนี้เราได้กำไรเราโชคดีกว่าคนตั้งมากมายสู้ไหมคะสู้นะคะต้องทำให้ได้อย่าไปสนใจพระองค์ตรัสว่าอย่าเอาจิตไปฝากไว้กับใคร
ถ้าเราจิตไปฝากไว้กับคนอื่นทิ้งปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อทิ้งปัจจุบันแสดงว่าจิตเราไปอยู่กับความว่างเปล่าไหมคะไปอยู่กับความว่างเปล่าเนี่ยในทุกๆวันมีแต่ความว่างเปล่าเพราะมันดับตลอดเวลาเลยทานข้าวเมื่อกี้ก็ดับไปแล้วไม่มีอีกแล้วเห็นไหมคะคำพูดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็ไม่มีอีกแล้วดับไปแล้วแต่ถ้าเราทำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อตัวเองไปคะมีค่าไหมสิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งที่มีค่าเหมือนกับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เคยบอกอาจารย์ครับลูกเนี่ยลูกดิฉันซื้อรถคันละ8ล้านแล้วก็ซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถซื้อบ้านที่ประเทศอังกฤษด้วยบอกอาจารย์แต่อาจารย์เสียดายจังเลยเนี่ยห้องน้ำอาจารย์สร้างแล้วก็แตกพังอีกแล้วก็ต้องสร้างใหม่เสียดายจังเลยอาจารย์บอกว่าไงรู้ไหมคะอาจารย์บอกว่าไม่เสียดายหรอกอ้าวทำไมอาจารย์มันเปลืองเงินทิ้งอาจารย์บอกว่าไงผู้มาปฏิบัติได้ใช้ปลดทุกข์แล้วได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมสิ่งที่อาจารย์ทำแล้วทำอีกเป็นบุญเป็นบุญเพราะอาจารย์ทำประโยชน์เวลาอาจารย์ตายไปชีวิตของอาจารย์มีค่าเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำและเหนื่อยตรงนั้นมันไม่เหนื่อยเปล่าอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ตายไปกับลูกของท่านที่ทำงานซื้อรถคันละ8ล้านซื้อบ้านที่ประเทศไทยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อลูกของท่านตายไปถามว่าระหว่างอาจารย์กับลูกของท่านใครจะขึ้นสวรรค์ใครจะลงนรกเขาได้คำตอบเลยเอ้าอาจารย์ถามแล้วทำไมลูกถึงลงนรกเพราะเขาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยแล้วเงินพวกนั้นทำไมไม่ช่วยเขาล่ะถ้าบอกว่ามันดีแล้วทำไมอาจารย์ทำทิ้งกว้างๆอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์ถึงพ้นจากนรกอ่ะเขาเงียบเห็นไหมคะท่านเข้าใจไหมคะว่าเราเสียสละชีวิตเพื่อใครถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าเราหาให้คนของเราแค่ 4-5 คนในครอบครัวกับการที่เราทำสิ่งให้เกิดประโยชน์ตรงเนี้ยวันเนี้ยเราปฏิบัติธรรมเรารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาที่ตัวเองก่อนเมื่อเรารักษาที่ตัวเองได้แล้วจิตของเราเสกขึ้นมาเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทำคุณงามความดีเราช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้อีกไหมคะพระองค์ถึงได้ตรัสไงคะว่าสาวกของพระองค์คือบุคคลที่อยู่แล้วมีประโยชน์อยู่แล้วทำให้เกิดประโยชน์สู่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมคะงั้นเราผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะรู้ไหมพระอินทร์ออกมาจากปราสาทของพระองค์พระอินทร์ก็ไหว้ไปในทิศทั้ง8มาตาลีเทพบุตรกราบทูลถามว่าพระองค์ไหว้อะไรพระอินทร์บอกมาตาลีเทพบุตรว่าเราไหว้ผู้ทรงศีลผู้รักษาศีลพระอินทร์เนี่ยเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติอยู่เนี่ยนั่งสู้กับกิเลสเดี๋ยวใจเผลอไปมั่งเดี๋ยวใจกลับมามั่งรู้ไหมใครลุ้นท่านจนใจแทบขาดรู้ไหมคะพระอินทร์เทวดานะคะนั่งลุ้นอยู่ว่าอุ้ยท่านผู้มีศีลท่านผู้เจริญสู้สู้ท่านผู้เจริญสู้สู้อย่าส่งจิตออกกลับมาเห็นไหมคะดีไหมคะดีนั่นแหละเทวดาขอไหว้เราใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคนโอ้โหตลอดกลัวหวั่นไหวเป็นไงโอ้ยเทวดาทั้งหลายสลดสังเวชใจพวกเขาจะตายเปล่าเกิดเปล่าในวัฏสงสารเนี่ยขนาดวิมานของเรายังไม่มั่นคงเลยหมดบุญเมื่อไหร่เราไม่รู้จะไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแต่ท่านผู้มีศีลเหล่านี้โอ้โหท่านจะพ้นจากทุกข์ข้าพเจ้าขอไหว้ขอบุญกุศลจากการไหว้ท่านเผื่อทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยพ้นจากอบายเห็นไหมคะดีไหมดีเห็นไหมคะฉันเนี่ยเทวดาทั้งหลายนี่อยู่เต็มหมดเลยต้นไม้แถวนี้ฉันจะเก็บค่าเช่า ค่าเช่าของลูกเทวดาเนี่ยท่านพญานาคทั้งหลายเป็นไงคะพญานาคเนี่ยอายุเป็นหมื่นปี20,000 ปีเห็นไหมคะตอนที่พระศาสดาลอยถาดอธิษฐานจิตขณะที่กาลกะนาคนาคราชนอนหลับอยู่พอเสียงกริ้งถาดกระทบที่พื้นน้ำที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะลอยถาดเวลาที่ฉันพัฒหารในวันที่จะตรัสรู้พอปิ้งปุ๊บพญานาคลืมตาขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติตรัสรู้อีกแล้ว
เห็นไหมคะนั่นแหละค่ะอายุยืนยาวมากเลยไปเกิดเป็นพญานาคแล้วท่านเหล่านั้นเป็นไงที่เราเรียกว่านาคเพราะอะไรเพราะในพระพุทธศาสนาท่านเคยมาปลอมบวชนะคะนาคมีทั้งเป็นเผ่าของสัตว์เดรัจฉานเป็นทั้งเผ่าของเทวดามีหลายตระกูลเสร็จแล้วเป็นไงพอมาปลอมบวชเวลาที่นาคนอนหลับร่างเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วค่ะก็เป็นรูปพญานาคเต็มกุฏิเลยภิกษุที่อยู่ด้วยกันมาเห็นก็ตกกระจายพอสอบถามกันแล้วก็กลายเป็นพญานาคพระองค์ก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อาจารย์พูดลาดนะคะก็เลยทำให้ต้องสึกออกไปแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ภาวนาเป็นผู้ดูแลพระศาสนาทำให้เวลาที่คนจะบวชเรียกว่านาคเรียกเพื่อระลึกถึงพญานาคที่อยากจะบวชเห็นไหมคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนั่งเฝ้าหล่อเฝ้าเราอาจจะมองไม่เห็นเขาแต่เขาเฝ้าอะไรอะเฝ้ายกมือไหว้สาธุสาธุเพื่อให้ได้อนุสัยอนุสัยคือจิตที่เป็นกุศลน่ะว่าถ้าเราเห็นผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราหมดบุญจากภพเนี่ยอยากตายไวๆจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คืออีกภพภูมิหนึ่งเทวดาเราทั้งหลายเหมือนกันกลัวตายจากเทวดาแล้วจะไปตกนรกอีกเพราะว่าไม่มีโอกาสท่านระลึกได้ท่านก็จะมาเนี่ยมาหาผู้ทรงศีลมาปฏิบัติธรรมเราโชคดีไหมคะเนี่ยเราเปิดธรรมะทุกวันเนี่ยเปิดให้เทวดาฟังนะคะเปิดให้เทวดาฟังเพราะว่าเราก็มาสะสมบุญมาสะสมกุศลและพวกเราโชคดีกว่าพวกเราโชคดีกว่าเราได้ฟังแล้วเราตั้งสติอยู่ในกายจิตเราตั้งมั่นเราเห็นจิตตั้งมั่นเราเห็นกายเป็นต่างหากพอเรามาเรียนรู้คำสอนของพระองค์ว่าเนี่ยเขาเผากิ่งไม้ใบไม้กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเธอก็ไม่เจ็บให้เธอเนี่ยเห็นร่างกายว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเธออย่างเนี้ยมันไม่มีความเจ็บปวดความหมายก็คือร่างกายเนี่ยมันไม่เคยเจ็บปวดร่างกายนี้มันไม่เคยจำอะไรร่างกายนี้มันไม่เคยคิดอะไรเลยแต่สิ่งที่เจ็บปวดสิ่งที่คิดสิ่งที่จำมันไม่ใช่ร่างกายพระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้ามีเมตตาต่อเราอยากให้เราเห็นชัดตามความเป็นจริงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์คุณย่าเข้าใจไหมคะเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชนะกิเลสได้พระองค์สรรเสริญว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบุรุษผู้เข้มแข็งที่ยิ่งกว่าคนที่ชนะสงครามทุกอย่างชนะสงครามฆ่าศัตรูมาเป็นหมื่นๆไม่เท่ากับชนะใจตนเองครั้งหนึ่งเห็นไหมคะงั้นถ้าเราชนะใจตนเองได้คุมจิตให้อยู่ในกายได้เป็นไงโอ้อาจารย์คิดว่าถ้าเทวดาแอบดูอยู่นะคะท่านคงตีกองประกาศเลยค่ะตุ้ม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 ชนะหนึ่งรอบแล้วเนี่ยมารก็เศร้าร้องไห้นะคะพอเราชนะอีกเป็นไงคะเทวดาเชียร์อีกตุ้ม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 สาธุกันลั่นเลยแต่มารเป็นไงคะร้องไห้แต่เมื่อไรมารชนะเป็นไงคะมารก็เชียร์อีกตุ้มตุ้มดีใจไงเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องทำไงคะต้องชนะให้ขาดลอยนะคะต้องชนะให้ขาดลอยเพราะว่าถ้าเราชนะกิเลสขาดตัวได้เนี่ยเป็นที่พึ่งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเข้าใจไหมคะนั่นแหละค่ะในวันนี้ท่านได้เรียนรู้แล้วว่ารูปไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียสัญญาไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียสังขารไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียวิญญาณไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียเวลาผู้ปฏิบัติเข้าไปปีกวิเวกเวลาที่จิตมันนึกไปให้รู้ว่าอุ้ยสัญญาความทรงจำนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียพอบอกตนเองอย่างนั้นปุ๊บก็สูดลมหายใจเข้าไปมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเพ่งกายแล้วก็นึกลงไปในกายในขณะนั้นชื่อว่าละสัญญาพอมันปรุงแต่งอุ้ยเราจะไปทำไอ้นู่นพอเราจะไปทำอย่างนี้ให้รู้อ้าวสังขารเกิดอีกแล้วสังขารเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียผู้ปฏิบัติทำไงคะกลับมามีสติที่กายรู้ลงเข้าลมออกนึกถึงกายในเวลานั้นชื่อว่าละสังขารบอกตนเองอย่างเงี้ยแล้วทำอยู่อย่างนี้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิเลสมันจะลดลงพอกิเลสมันลดลงไปจากจิตไม่ดื้อแหละ
พอจิตไม่ดื้อแล้วมันจะเห็นกายตลอดเวลาเลยเดินเข้าห้องน้ำก็เห็นนอนก็เห็นนั่งก็เห็นเห็นแต่กายจิตมันอยู่มันไม่ไปไหนแหละถ้าเราฝึกตนเองอย่างเงี้ยไล่ให้มันไปมันก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะตอนนั้นจิตมันมีความสุขแล้วนะคะแต่เราต้องฝึกไงคะฝึกจนกว่าจะชำนาญโอเคไหมคะงั้นวันนี้นะเราก็พักเรียนกันเท่านี้นักเรียนปี2ก็ถือว่าอาจารย์ส่งความสุขมาให้ท่านด้วยความระลึกถึงในฐานะที่โควิดระบาดก็เลยทำให้อาจารย์ปิดศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะ14วันถึงวันที่4เมษาแต่ถ้าเขามีประกาศอีกก็อาจจะปิดอีกแต่ถ้าเขาไม่มีประกาศก็เดี๋ยวหลังวันที่4เมษาค่อยเจอกันแต่ระหว่างนี้อาจารย์ก็ส่งสัญญาณนะคะส่งธรรมะมาถึงทุกคนทุกท่านด้วยเสียงจากเฟซนะคะหรือเข้าติดตามอาจารย์ใน YouTube ก็ได้ส่วนท่านใดนะคะจะร่วมบุญในการสร้างเรือนว่างกับอาจารย์ก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะแล้วแต่กำลังศรัทธาค่ะในวันนี้อาจารย์ขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสาธุค่ะสาธุค่ะ